นกพงศกรอาลัยอิงดาวนางเอกหมอลำดาวรุ่งคณะเสียงวิหกจมน้ำดับนับเป็นข่าวสะเทือนใจแฟนคลับหมอลำที่ได้สูญเสียนางเอกหมอลำดาวรุ่งมากความสามารถไปอีกคนสำหรับอิงดาวดุจดาริกาคณะเสียงวิหกได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาโดยเพจ Facebook ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬได้ออกมาอัปเดตข่าวดังกล่าวว่าวันที่11เมษายน66สูญเสียหมอลำดาวรุ่งไปอีกคนเพจข่าวท้องถิ่นบึงกาฬขอแสดงความเสียใจกับคณะหมอลำเสียงวิหกและแฟนคลับหมอลำอิงดาวดุจดาริกาด้วยเด้อครับสาเหตุจมน้ำเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาบอสนุกผู้จัดการวงหมอลำเสียงวิหกเล่าว่าอิงดาวดุจดาริกาเสียชีวิตจากการตกน้ำในสระงานเลี้ยงเมื่อคืนที่บ้านของแฟนเพลงคนหนึ่งที่สนิทกันมากโดยสระมีความลึก2เมตรทราบว่าน้องว่ายน้ำไม่เป็นเหตุเกิดตอนดึกทุกคนช็อกช่วยกันไม่ทันตอนนี้ศพน้องอยู่โรงพยาบาลที่อุดรธานีครอบครัวของน้องอิงดาวกำลังมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเลยเธอมีอายุ30ปีท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจแฟนเพจ Facebook นกพงศกรแฟนคลับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพนางเอกหมอลำพร้อมข้อความกินใจว่าวันก่อนแอดมินเห็นเอื้อยอิงดาวลงจากฮานเป็นสีเมื่อยๆเลยไปช่วยพยุงกะเลยถามเอื้อยว่าไหวบ่เอื้อยเอื้อยลาวกะว่าไหวแต่เอื้อยลาวกะถามกลับว่าฮู้บ่ว่าเฮ็ดไปเพราะอีหยังคำตอบที่ได้จากเอื้อยเป็นคำตอบที่ประทับใจและทัชใจมากที่สุดคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอื้อยเฮ็ดสุมือนี้เพื่ออ้ายนกเป็นคนที่คิดและทำเพื่อคนอื่นได้ขนาดนี้ดีใจมากๆที่มีคนแบบเอื้อยเคียงข้างพี่นกเสียใจมากๆที่วันนี้วงต้องเสียบุคลากรดีๆอีกคนไปสุดท้ายนี้ทีมงานแอดมินเพจนกพงศกรแฟนคลับขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนางเอกสาวเสียงพริ้งคราวอิงดาวดาริกาอย่างสุดซึ้งค่ะปั่นสาวเกาหลีใต้คว้าแชมป์เวลารวมศึก2ล้อทัวร์ออฟไทยแลนด์ลีอึงฮีนักปั่นสาวทีมชาติเกาหลีใต้คว้าแชมป์สเตจที่3พร้อมผงาดรางวัลชนะเลิศเวลารวมครองถ้วยพระราชทานปิดฉากศึก2ล้อทางไกลสตรีนานาชาติวีเมนทัวร์ออฟไทยแลนด์2023การแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติวีเมนทัวร์ออฟไทยแลนด์2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่10เมษายนเป็นการแข่งขันสเตจที่3สเตจสุดท้ายเส้นทางเริ่มต้นจากสนามกีฬากลางจังหวัดระยองไปเข้าเส้นชัยที่หน้าหอเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำดอกกรายระยะทาง89กิโลเมตรโดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์นาคนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยเสมึกพลเอกเดชาเห็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube เผยแพร่ออกไปทั่วโลกโดยในสเตจที่3มียอดผู้ชมการแข่งขันทาง Facebook Live มากกว่า 350,000 วิวด้านผลการแข่งขันสเตจที่3ปรากฏว่ากลุ่มแรกเข้าเส้นชัยมา4คนลีอึนฮีนักปั่นสาวทีมชาติเกาหลีใต้ปั่นเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์สเตจที่3ไปครองอันดับที่2เดเลียอายุสติน่าปริอาเตน่านักปั่นทีมชาติอินโดนีเซียอันดับที่3นูอิสยาโมฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียเวลา 2.18.39 ชั่วโมงเท่ากัน
โดยมีบีน สิบตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นสาวทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิ่งเข้ามาเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 2.18.41 ชั่วโมงส่วนกลุ่มใหญ่ที่ตามหลังมานั้นวีสรอ.หญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิ่งได้อันดับที่6เหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามซึ่งได้เสื้อเหลืองในสเตจที่2เข้ามาอันดับที่7และสอหญิงสุภักษร นันตนะจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนได้อันดับที่10เวลา 2.18.51 ชั่วโมงเท่ากันรางวัลเจ้าความเร็วประจำสเตจหรือ Intermediate Sprint ISมีทั้งหมด3จุดปรากฏว่า IS 1กิโลเมตรที่36เหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามได้อันดับที่1โดยมีรอ.หญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับที่2ส่วน IS 2กิโลเมตรที่ 45.6 นางสาวกมลราดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่1และ IS 3กิโลเมตรที่ 68.5 นูอิสยาโมฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียได้อันดับที่1โดยมี10ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะได้อันดับที่2ขณะที่ตำแหน่งนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจตกเป็นของนางสาวกมลราดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยสรุปรางวัลชนะเลิศผู้นำเวลารวมเป็นของลีอึนฮีนักปั่นทีมชาติเกาหลีใต้เวลาวันที่6กุมภาพันธ์38ชั่วโมงได้รับเสื้อเหลืองพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันดับที่2นูอิสยาโมฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียเวลาวันที่6กุมภาพันธ์43ชั่วโมงอันดับที่3เดเลียอายุสตินาปริอาเตนานักปั่นทีมชาติอินโดนีเซียเวลาวันที่6กุมภาพันธ์44ชั่วโมงโดยมี10ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นสาวทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิ่งได้อันดับที่4เวลาวันที่6กุมภาพันธ์50ชั่วโมงรางวัลชนะเลิศนักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมได้แก่นูอิสยาโมฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียเวลารวมวันที่6กุมภาพันธ์43ชั่วโมงได้ครองเสื้อม่วงรางวัลชนะเลิศผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็วได้แก่เหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามมี51คะแนนได้ครองเสื้อเขียวรางวัลชนะเลิศเจ้าภูเขาเหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามมี5คะแนนได้ครองเสื้อลายจุดรางวัลชนะเลิศเวลารวมประเภททีมได้แก่ทีมชาติอินโดนีเซียที่2ทีมชาติเกาหลีใต้ที่3ทีมชาติมาเลเซียเวลารวมวันที่16ตุลาคม12ชั่วโมงเท่ากันส่วนรางวัลชนะเลิศเวลารวมประเภททีมอาเซียนได้แก่ทีมชาติอินโดนีเซียที่2ทีมชาติมาเลเซียเวลารวมวันที่16ตุลาคม12ชั่วโมงเท่ากันและที่3ทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิ่งเวลาวันที่16ตุลาคม14ชั่วโมงสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th สำหรับพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากนายอนันต์นาคนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนายกิตติเกียรติมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนายสกลกรกฎนายอำเภอปลวกแดงนางสาวกัลยาประสิทธิ์ภาคนายอำเภอนิคมพัฒนานางสาวสายทองจิตสว่างผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองนางสาวสุวรรณาสรุติลาวันรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองนายประภาสจำเขียนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเขต1ระยองนายฉัตรชัยรอดสุดผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
พันตำรวจเอกสมฤกษ์คำชูรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองร่วมมอบรางวัลหลังการแข่งขันพลเอกเดชากล่าวว่าภาพรวมของการแข่งขันทัวร์ออฟไทยแลนด์2023ครั้งนี้ราบรื่นด้วยดีไม่มีอุปสรรคและไม่มีอุบัติเหตุสำหรับในสเตจสุดท้ายนี้ได้รับความร่วมมือจากนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้ใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำดอกกรายซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดระยองและถือเป็นการทดลองก่อนที่จะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายนที่จะมาจัดแข่งขันภายในพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำดอกกรายผลการทดลองก็ประสบความสำเร็จ 100% ส่วนผลงานของนักปั่นไทยทั้งชายและหญิงยังต้องพัฒนาอีกเยอะที่สำคัญคือขาดเรื่องพละกำลังรวมทั้งทีมเวิร์กยังไม่ดีหลังจากนี้ก็จะปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดระยองเพื่อเตรียมทีมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาด้านนายปิยะปิตุเตชะนายกอบจ.ระยองกล่าวว่าสำหรับอ่างเก็บน้ำดอกกรายเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินมาณที่แห่งนี้ณที่แห่งนี้พร้อมทั้งได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางอบจ.ระยองจึงได้พัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดระยองมีนิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชาและพันไม้ของพ่อมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สามารถมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้หลากหลายทั้งทางบกและทางน้ำขอขอบคุณพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ได้ใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำดอกกรายเป็นสถานที่จัดการแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักอ่างเก็บน้ำดอกกรายและจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้นส่วน10ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นสาวไทยกล่าวว่าเกมวันนี้เราวางแผนจะหนีกลุ่มใหญ่ออกมาจึงผลัดกันขึ้นผลัดกันกระชากหนีโดยตลอดส่วนผลการแข่งขันของตนเองที่ได้อันดับ4ของสเตจที่3และอันดับที่4เวลารวมยังไม่น่าพอใจเท่าใดนักเพราะยังมีข้อผิดพลาดอยู่หลังจากนี้จะกลับไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณแฟนๆจักรยานชาวไทยที่ติดตามเชียร์พวกเรามาตลอด3วันแม้ว่าทีมไทยจะไม่ได้แชมป์แต่พวกเราก็ทำอย่างเต็มที่ขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยเชียร์นักปั่นไทยสู้ศึกทั้ง4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาและจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดระยองต่อไปด้วยI'm not the only one.